รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยมาพร้อมกับเมนูขนมหวานแบบไทยๆนะครับอย่างมะม่วงลอยแก้วครับแต่ว่าเราเพิ่มกิมมิคนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงก็คือจะเสิร์ฟคู่กับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับมะม่วงนะครับฉ่ำๆแกะสลักสวยงามทานคู่กับเยลลี่รสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับแหมอากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วต้องทำตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมเมนูอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านเขาใหญ่ปลายนาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคาเฟ่สไตล์สวนแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับที่นี่เขาโด่งดังเรื่องของหวานมากนะครับเราไปดูกันนะครับว่าของหวานที่ทุกโต๊ะต้องสั่งคืออะไรคุณพิมพ์ฉันถามอะไรหน่อยสิที่เขาใหญ่ปลายนาคาเฟ่เนี่ยเราเปิดกิจการแบบอย่างนี้ให้คนมาพักกี่ปีแล้วเนี่ยได้3ปีนี้แล้วค่ะ3 ปีหรอแต่เพื่อนฉันก็บอกนะว่าถ้าเขามาแถวนี้เขาจะต้องมานั่งรับประทานเมนูหนึ่งก็บอกว่ากล้วยบวชชีฉันละงงทำไมร้านเธอดังกล้วยบวชชีจังเลยหนึ่งนะคะก็คือวัตถุดิบเนี่ยค่ะทางรีสอร์ทจะปลูกเองนะคะแล้วก็พอใช้ได้แล้วเราก็จะตัดแล้วก็จะมาทำให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะอ๋อกล้วยน้ำว้าก็เป็นกล้วยน้ำว้าปลูกเองตัดเชาะเสร็จก็เอาลงมาหม้อเป็นกล้วยบวชชีให้ลูกค้าดูเลยใช่ค่ะอ๋อขออนุญาตชิมเลยได้ไหมได้เลยค่ะอุ๊ยตายลักษณะของกะทิข้นกำลังดีอุ๊ยตายรสชาติดีจังเลยอ่ะน่าใครๆก็มากรึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกโต๊ะต้องสั่งกล้วยบวชชีพอได้รับประทานกล้วยบวชชีจากสวนสดๆของทางร้านแล้วปราศจากสารเคมีด้วยคุณผู้ชมครับแล้วกล้วยก็อร่อยไม่เละไม่ฝาดน้ำกะทิเนี่ยก็สีขาวนวลรสชาติหอมมันกลมกล่อมกำลังดีเนี่ยเรารู้เลยว่าพิมพ์จะต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะถ้าฉันจะขอเธอเข้าไปดูเคล็ดลับตอนที่เธอกำลังทำกล้วยบวชชีสูตรนี้ได้ไหมยินดีเลยค่ะเหรอค่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับมากินต่อนะได้เลยเราไปดูกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะไปคุณพิมพ์คะนี่คือคนที่ทำกล้วยบวชชีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคะน้องชื่ออะไรคะชื่อกิฟต์ค่ะชื่อกิฟต์เหรอพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยนะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเติมน้ำก่อนนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้ก็คือ1ถ้วยตวงนะคะค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อใส่น้ำลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีใบเตยนะคะที่เราจะหาให้กลิ่นหอมของกล้วยบวชชีนะคะก็ใส่ใบเตยใช่ค่ะใส่ใบเตยนะคะเมื่อกี้เรากินเราก็ได้กลิ่นนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือต้องต้มให้สุกก่อนนะคะอ๋อเขาใช้กล้วยต้มสุกก่อนใช่ค่ะจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าก็คือต้มทั้งเปลือกเลยนะคะต้มทั้งเปลือกนะใช่ค่ะอ๋อเชิญเลยค่ะมีหน้าวิธีนี้มันก็เลยทำให้กล้วยกล้วยบวชชีของเราไม่ดำใช่ค่ะสีขาวสวยนะใช่ค่ะ นี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะคะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายนะครับสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใส่อะไรคะใส่น้ำตาลค่ะอ๋อใส่น้ำตาลใช้น้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายนะคะ5ช้อน5ช้อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่น้ำตาลทราย5ช้อนเกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยหน้าเค็มๆมันๆเนาะใช่ค่ะรอเดือดนะคะรอเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะก็ไม่ต้องเคี่ยวนานใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อกล้วยบวชชีที่นี่ขาวขาวต้องเป็นกล้วยน้ำว้าต้องแบบห่ำๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกล้วยบวชชีของทางร้านค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณพิมพ์เขาใหญ่ปลายนานะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับแล้วเมนูของเราวันนี้น่าเป็นของหวานที่น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูมะม่วงลอยแก้วกับเยลลี่ราสเบอร์รี่โอ้โหเชฟมะม่วงนี่ก็ของไทยนะราสเบอร์รี่ของฝรั่งเชฟเอามารวมกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดก็โอเคนี่เป็นช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรให้มันเย็นชื่นใจหน่อยก่อนอื่นเราจะทำเยลลี่ก่อนเยลลี่แต่เยลลี่ของเราคือรสชาติเปรี้ยวๆเลยใช่ไหมฮะใช่อร่อยเลยขั้นตอนการทำอันนี้คือเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นราสเบอร์รี่นะครับนี่ก็ครบเครื่องทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเติมความหวานให้กับตัวเยลลี่ของเรานะครับด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใส่2ช้อนโต๊ะวันนี้ใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวหวานเหมือนเดิมแต่แคลอรี่ลดลงนะครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับที่จะทำให้เยลลี่ของเราเซ็ตตัวสวยงามนะครับโอเคเราคนผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็มั่นใจว่าเขาเดือดทั่วกันดีนะครับกับหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในถาดนะครับในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้รอให้เขาเย็นลงก่อนนิดนึงแล้วก็เราก็จะเข้าไปไว้ในตู้เย็นก็ได้หรืออาจจะทำเก็บไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็เวลาจะใช้เราก็จะมาตัดใช้พิมพ์กดอะไรก็ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นลงแล้วเข้าตู้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเซตตัวปุ๊บก็มากดพร้อมๆกันครับเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงโอเคครับเอาละครับผ่านไปจนเยลลี่ราสเบอร์รี่ของเราเซตตัวดีเลยตอนนี้เราก็มากดเป็นพิมพ์นะอันนี้อยู่ที่ความชอบของเรานี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็น วุ้นเยลลี่ราสเบอร์รี่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะกดเนี่ยตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวมะม่วงลอยแก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยเยลลี่ราสเบอร์รี่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับอันนี้เยลลี่ราสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะครับมะม่วงของเราโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นงานประณีตนะฮะแกะสลักสวยงามพร้อมที่จะนำมาลอยแก้วแล้วเดี๋ยวเราจะทำน้ำเขาเรียกเป็นน้ำเชื่อมลอยแก้วกันถูกต้องนะครับขั้นตอนการทํำยังไงครับก็มีน้ำนะที่ส่วนประกอบแล้วก็จะมีน้ำมะนาวครับผมแล้วก็จะมีความหวานนะครับจากมิตรผลไลท์ชูการ์โอเคหลังจากใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราก็จะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับน้ำลอยแก้วของเราก็จะหวานกลมกล่อมกำลังดีนะครับที่สำคัญแคลอรี่นิดเดียวด้วยครับหลังจากที่เรามีน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปแล้วเราจะตามไปด้วยน้ำมะนาวนะครับอันนี้ความหวานของน้ำตาลนะกับน้ำที่เข้ากันอันนี้เราไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวเหมือนอย่างทั่วๆไปที่เราใช้น้ำตาลปกติกับน้ำต้องทำให้น้ำตาลหรือน้ำอะไรที่มันมีอุณหภูมิพอดีแล้วให้น้ำตาลมันใสแต่นี่เราก็ได้เขาเรียกว่าได้แบบรวดเร็วทันใจละลายง่ายโอเคครับอันนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็เตรียมไว้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีการแช่ในอ่างผสมแบบนี้ถูกต้องครับนะครับเราก็จะนำตัวมะม่วงน้ำตกไม้ของเรานะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับโอเคครับอันนี้เราก็น้ำที่เราเป็นน้ำตาลน้ำเชื่อมอยู่นะฮะน้ำเชื่อมลอยแก้วของเราเทลงไปท่วมๆเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ไปแช่เย็นนะครับพอเย็นจัดๆปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเสิร์ฟพร้อมกับตัวนี่เลยเยลลี่ราสเบอร์รี่แล้วก็ไอศครีมกะทิครับละครับคุณผู้ชมอันนี้มะม่วงของเราโอ้โหสวยงามได้ที่เลยสังเกตเขาเงานิดๆเลยนะโอเคครับเชฟเดี๋ยวเราเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับครับก็มีไอศครีมอยู่แล้วไอศครีมกะทินะครับเชฟเอาอะไรก่อนโอเคตักมะม่วงลงจานเลยนะฮะนะครับไอศครีมกะทิของเรานะครับโอ้โหเสิร์ฟเย็นๆแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับมะม่วงนะครับไอศครีมกะทิแล้วก็เยลลี่ราสเบอร์รี่ครับสีสันตัดกันสวยงามเลยน้ำเชื่อมลอยแก้วของเรานะครับหวานกำลังดีเลยเย็นสดชื่นนะครับทานคู่กับไอศครีมกะทิแล้วก็สาระแหน่ช่อสวยๆสักช่อหนึ่งนะฮะโคตรน่าเชฟนะครับโอเคครับสวยงามนะครับเป็นของหวานที่มีเนื้อผลไม้ครับผมกับเยลลี่นะฮะแล้วก็ไอศครีมอร่อยๆนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับกับเมนูอร่อยๆของเราในวันนี้ครับมะม่วงลอยแก้วกับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นของอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซีซ่าสลัดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ56แคลอรี่ต่อซีซ่าสลัดทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่112แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำซีซ่าสลัดกันเลยค่ะใส่กรีกโยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดซอสเปรี้ยวเกรเทสพาร์เมซานชีสปลาแอนโชวีกระเทียมบดผิวเลมอนพริกไทยดำมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากัน ใส่น้ำสลัดลงในภาชนะตามด้วยผักคอสเคล้าผสมให้เข้ากันรับประทานกับอกไก่ย่างไข่ต้มและครูตองส์เพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูสลัดเพื่อสุขภาพอย่างซีซ่าสลัดแล้วค่ะนอกจากอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติแล้วยังทำง่ายเพราะมีผลไร้ชูก้าผสมง่ายและละลายเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่รับประทานได้อย่างสบายใจซีซ่าสลัดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้ 1-2 คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่166บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่166บาทค่ะอย่าลืมนะคะมีผลไร้ชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับของที่ขายดีตลอดกาลแล้วก็เซลแมนมือหนึ่งของเรานะครับเป็นใครไม่ได้เลยนะครับจริงๆเราอยากจะเอาตัวคนทำจริงๆขึ้นมาด้วยทำไมล่ะแต่วันนี้คนทำยังยืนอยู่หน้าเตาอบอยู่เลยใช่ไหมครับเพราะขายดีจริงๆเขาบอกอบไม่ทันแล้วอบไม่ทันแล้วอบมือเป็นระวิงอบจนมือมีแต่แผลเตาอบนะครับนั่นก็คือฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองครับค่ะบอกกันดีกว่าว่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยแตกต่างจากเค้กทั่วๆไปยังไงอุ๊ยถามผมเหรอใช่เราต้องให้คือก่อนที่เราจะขายอยู่ดีเราจะบอกเราขายเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนสิว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างตั้งแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เป็นฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดในใจผมเลยอ่ะใช่ถ้าถามเรานะสำหรับเราที่เป็นคนชอบกินความหวานเราว่าฟรุตเค้กบ้านเราอร่อยที่สุดคำว่าอร่อยนี่คุณต้องตีความนิดนึงปกติเค้กมันมีหลายแบบใช่ป่ะชิฟฟ่อนบัตเตอร์สปันแล้วก็มีฟรุตเค้กแตกต่างจากเค้กทั่วๆไปตรงที่ว่าเป็นเค้กเนื้อหนักผลไม้เยอะการจะบอกว่าฟรุตเค้กที่ไหนดีพรีเมียมคือเปิดออกมาเสร็จแล้วเนื้อเค้กจะฉ่ำผลไม้ต้องแน่นแป้งต้องน้อยโอ้โหแล้วเนี่ยมีครบเลยอ่ะผมขออนุญาตเขาเรียกว่าลงรายละเอียดเข้าไปแล้วกันว่าไอเนื้อต้องแน่นผลไม้เยอะแป้งน้อยเนี่ยโอ้โหพูดจริงๆว่าพอตัดเข้าไปปุ๊บนะคุณผู้ชมจะเห็นหน้าตัดเลยนะครับว่าแบบโอ้โหมีแต่แบบผลไม้แล้วพอเราทานเข้าไปนะคุณผู้ชมนะคำหนึ่งนะกรามข้างขวาปุ๊บเคี้ยวปรึ๊ดเจอลูกเกดเปรี้ยวๆอร่อยกรามข้างซ้ายปุ๊บเจอผลไม้แบบฉ่ำเชอร์รี่เชื่อมโอ้โหแบบเคี้ยวไปเคี้ยวมาทุกอย่างมันลงตัวอยู่ในคำเดียวกันจะบอกว่าเวลาการทานฟรุตเค้กส่วนมากเขาเอาไว้ทานในโอกาสพิเศษแล้วเวลาทานฟรุตเค้กไม่ได้หั่นทีเดียวครึ่งก้อนครับแต่นิยมสไลด์เป็นชิ้นบางๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นชิ้นบางๆทานได้ทุกวันแล้วเวลาทานเนี่ยนะถ้าเกิดคุณอยากให้มันฉ่ำมากคุณเอาเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีครับเนื้อจะยิ่งฉ่ำแล้วจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าทานคู่กับพวกเครื่องดื่มร้อนๆอย่างพวกชาหรือกาแฟอย่างเงี้ยเป็นมื้อบ่ายที่มีความสุขมากนะครับนั่นก็คือลักษณะที่ดีของฟรุตเค้กแล้วก็การรับประทานให้อย่างเขาเรียกว่าอย่างอร่อยแล้วก็อย่างสบายใจ2กล่องนี้เนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเป็นยังไงบ้างคุณเล่าหน่อย ผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับฟรุตเค้กกล่องแดงนะครับหรือว่าฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหมักบ่มผลไม้อย่างดีผลไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่าจะเป็นผลไม้เชื่อมดังนั้นเนี่ยความหวานความอะไรเนี่ยจะกลมกล่อมหลายคนทักเข้ามาถามว่าหวานไปไหมผมบอกเลยว่าอันนี้เราปรับแล้วหวานกำลังดีไม่ได้หวานจนเกินไปเวลาเราทานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทานทีละน้อยก็อร่อยเลยอ่ะพอหลายคนบอกว่าหวานไปไหมแล้วบางคนบอกว่าไม่อยากทานน้ำตาลทรายเลยแต่จริงๆคือเขาไม่ได้หวานไปนะคือเขาเป็นลักษณะของฟรุตเค้กคือต้องมีความหวานนำนิดนึงเพื่อจะได้ฉ่ำเพราะว่าน้ำตาลเป็นเคล็ดลับในการหมักผลไม้ใช่แต่หลายคนบอกว่าอยากกินเยอะกว่าที่เคยกินน่ะหวานโดยไม่รู้สึกผิดอ่ะก็เลยกำเนิดมาเป็นฟรุตเค้กกล่องขาวของเราแน่นอนไหนทำกล่องสีขาวแล้วคุณจะรู้สึกว่าเพื่อสุขภาพนิดนึงเราใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมแล้วน้ำตาลอินทผลัมแพงมากแล้วเราใส่เนื้ออินทผลัมลงไปข้างในที่สำคัญมันเป็นเหมือนตัวอัปเกรด เราใส่แอปเปิลคอร์ดเราใส่สตรอเบอรี่เราใส่ผลไม้แห้งที่ไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นความหวานที่ได้เนี่ยจะเป็นความหวานที่น้อยกว่าเบากว่าแต่อร่อยไม่แพ้กันจนเป็นที่มาของชื่อว่าหวานธรรมชาติเพราะหวานจากธรรมชาติจริงๆผลไม้แห้งแล้วก็น้ำผึ้งถูกไหมครับคุยกันเสร็จแล้วต้องบอกก่อนว่าสั่งซื้อยังไงการสั่งซื้อนะครับคุณผู้ชมง่ายที่สุดเลยนะครับตอนนี้ดูอยู่นะรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับแอดไลน์นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับมีตัวแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับแอดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยรับออเดอร์ประสานงานแน่นอนครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสามารถโทรได้นะครับ02-682-7644นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะกล่องนี้850บาทส่งฟรีทั่วประเทศกล่องนี้ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะครับผมฟรุตเค้กอร่อยๆนะครับสูตรเด็ดสูตรประจำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรสต้นตำรับนะครับแบบนี้ขนาด3ปอนด์นะซื้อไปเก็บได้นานเกือบ3เดือนนะครับเข้าตู้เย็นเสียบปลั๊กด้วยนะครับอันนี้850บาทส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้รสหวานธรรมชาตินะครับไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันครับเวลาซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าจะเก็บยังไงเป็นคำถามนะอันนี้คือบอกเลยว่าหลังจากได้ไปเสร็จแล้วแนะนำให้คุณเนี่ยรีบเอาเข้าตู้เย็นก่อนครับหลังจากเอาเข้าตู้เย็นสัก3ชั่วโมงเนี่ยนะคะเปิดกล่องออกมาหั่นเป็นชิ้นตามที่คุณต้องการแบ่งใส่ทัพเปอร์แวร์2ทัพเปอร์แวร์ทัพเปอร์แวร์หนึ่งแช่แข็งเก็บไว้กินยาวๆอีกทัพเปอร์แวร์หนึ่งแช่ช่องธรรมดาหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาชิ้นเล็กๆมีความสุขโอ้โหเรียกได้ว่ามีความสุขจริงๆนะครับกับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยก่อนนอนก็ได้อีก1ชิ้นนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้รสต้นตำรับ850บาทและอันนี้รสหวานธรรมชาติ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งช่องทางไหนครับไลน์นะคะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-682-7644หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นด้านล่างค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย3 โมงค่ะทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุกกิ้งกูรูวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเตรียมเมนูเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เมนูเบอร์เกอร์ธรรมดานะเชฟบอกนะว่าเป็นเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบค่ะวันนี้เราสองคนจะมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆมานำเสนอใช่แล้วล่ะครับใครนะฮะที่มีบุตรหลานดูอยู่นะครับสนใจอยากเป็นเชฟนะครับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับไม่พูดไม่ได้อำนวยการสอนโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์นะฮะ